พ่อแอบมีสัมพันธ์กับลูกสาวหมู่สองเมียจับได้คาตาอ้างพลาดกว่า10 ครั้งพอขอหย่ากลับถูกซ้อมวันที่11 มกราคม 67 นางเอนามสมมุติอายุ26 ปีชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำคลิปวิดีโอที่จับได้ว่านายเอ็มนามสมมุติอายุ35 ปีสามีที่อยู่กินกันมากว่า10 ปีมีลูกด้วยกัน2 คนและจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแอบมีเพศสัมพันธ์กับนางสาวบีนามสมมุติอายุ14 ปีซึ่งเรียนอยู่ชั้นหมู่2ลูกสาวของสามีที่เกิดกับภรรยาเก่าที่เลิกรากันพร้อมข้อความสนทนาและเสียงที่บันทึกไว้ขณะสามียอมรับว่ามีอะไรกับลูกสาวตัวเองจริงเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับนายภัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์เที่ยงคืน17 นาที 3 นาฬิกา 1 นาทีหลังจากพยายามให้โอกาสสามีกลับตัวเพื่อหวังประคองชีวิตครอบครัวแต่กลับถูกสามีทำร้ายร่างกายทั้งตบเตะหลายครั้งจนทนไม่ไหวต้องไปอาศัยอยู่บ้านญาติพอขอหย่าก็ถูกข่มขู่จะแจ้งความฐานหมิ่นประมาทหาว่าสร้างเรื่องใส่ร้ายและพอไปแจ้งความกับตำรวจก็บอกว่าต้องให้แม่แท้ๆพาเด็กไปแจ้งความเองทั้งที่ตนเป็นฝ่ายถูกสามีนอกใจไปมีอะไรกับลูกตัวเองและถูกทำร้ายแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยจึงตัดสินใจนำหลักฐานเข้าร้องทนายอันนางเอเล่าว่าอยู่กินกันนายเอ็มมากว่า10 ปีหลังจากที่เขาเลิกรากับภรรยาคนเก่าซึ่งตนกับนายเอ็มมีลูกด้วยกัน2 คนอายุ8 ขวบและ2 ขวบส่วนนางสาวบีลูกแท้ๆของนายเอ็มภรรยาเก่าก็เอาไปเลี้ยงเองตั้งแต่2 ขวบโดยให้อยู่ที่บ้านตายายที่จังหวัดสระแก้วแต่พอนางสาวบีอายุได้13 ปีสามีบอกอยากไปรับลูกมาเลี้ยงเองทั้งที่ไม่เคยติดต่อกันมากว่า10 ปีแต่สามีขอร้องก็เลยยอมตอนแรกช่วงปลายปี 65 สามีกับตนก็ขับรถไปรับนางสาวบีที่จังหวัดสระแก้วมาอยู่ด้วย1 เดือนช่วงปิดเทอมตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรกระทั่งช่วงเดือนเมษายน 66 สามีบอกอยากรับลูกมาเรียนที่นี่ด้วยตนก็ไม่ได้ขัดข้องก็ไปรับมาเรียนที่อำเภอประโคนชัยแต่พออยู่ได้ประมาณ1 เดือนสามีก็เริ่มหอมแก้มลูกสาวตนก็ถามทำไมทำแบบนั้นเพราะลูกโตเป็นสาวแล้วเขาก็อ้างว่าแค่แสดงความรักตามประสาพ่อลูกอีกทั้งญาติและช่างที่มาทำงานที่บ้านก็มาเล่าให้ฟังว่าหยอกล้อกับเกินพ่อกับลูกจึงเริ่มสังเกตความผิดปกติมาตลอดกระทั่งคืนวันที่6 พฤศจิกายน 66ช่วงประมาณ 3 ทุ่มที่จับได้ว่าสามีแอบมีอะไรกับลูกสาวตัวเองตามที่ปรากฏในคลิปเนื่องจากวันนั้นตนไม่สบายก็นอนในห้องสามีนอนหน้าทีวีกับลูกชายคนโตตนก็ออกไปเข้าห้องน้ำจังหวะเดินกลับเห็นสามีนอนถอดเสื้ออยู่ในเปลหน้าบ้านทั้งที่ตอนอยู่หน้าทีวียังใส่เสื้อสามีก็อ้างว่ามานั่งเล่นโทรศัพท์แต่ตนไม่เชื่อจึงเกิดมีปากเสียงกันสามีหาว่าตนระแวงจึงใช้มือจับอวัยวะเพศสามีก็พบมีน้ำเหนียวหลั่งออกมาเหมือนกับเพิ่งจะมีเพศสัมพันธ์มาใหม่ๆพอถามว่าเสื้ออยู่ไหนสามีบอกถอดไว้ในตะกร้าแต่พอเดินไปหาก็ไม่เห็นจึงตัดสินใจเดินไปตรงที่นางสาวบีนอนอยู่พร้อมกับใช้มือถือถ่ายคลิปไปด้วยเพราะเริ่มมั่นใจแล้วว่าสามีนอกใจตอนแรกก็เห็นกางเกงในและกางเกงขาสั้นของนางสาวบีถอดในลักษณะพันกันอยู่แล้วก็เห็นเสื้อของสามีที่อ้างว่าถอดไว้ในตะกร้ากองอยู่ใกล้กันจึงเปิดผ้าห่มออกจากตัวนางสาวบีก็เห็นนอนถอดเสื้อผ้าอยู่ในลักษณะมีรอยแดงบริเวณหน้าอกจึงถามว่าทำไมถึงนอนถอดเสื้อนางสาวบีก็ตอบว่าก็ยังไม่ได้อาบน้ำแต่พอถามว่าทำไมเสื้อพ่อถึงมาอยู่ตรงนี้ก็ตอบว่าไม่รู้และถามว่าทำไมถึงถอดกางเกงนางสาวบีก็บอกว่าก็หนูชอบนอนแก้ผ้าจึงไปถามสามีว่าทำไมถึงทำแบบนี้สามีก็ไม่ตอบจนเริ่มมีปากเสียงกันสามีจึงบอกให้ไปคุยกันในห้องนอนเพราะกลัวลูกชาย8 ขวบได้ยินตอนที่ไปคุยก็ใช้มือถืออัดเสียงไว้เป็นหลักฐานด้วยซึ่งสามีก็ยอมรับว่ามีอะไรกับลูกตัวเองจริง โดยอ้างว่าพลาดแต่พอถามว่าทำกี่ครั้งก็บอกว่าเกือบ10ครั้งตนก็ต่อว่าสามีว่าถ้าพลาดทำไมถึงทำหลายครั้งน่าจะเกิดจากความอยากมากกว่าสามีก็รับปากว่าจะกลับตัวไม่ทำแบบนี้อีกและขอโอกาสอยู่กับแบบพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมตนเห็นแก่ครอบครัวจึงยอมไม่เล่าบอกใครแต่หลังจากนั้นพอตนไปบอกให้ลูกสาวเขาช่วยงานบ้างอย่านั่งเล่นแต่โทรศัพท์ก็เกิดมีปากเสียงกันแล้วสามีก็ตบตีเตะทำร้ายตนหลายครั้งจนรู้สึกทนไม่ไหวไปอาศัยบ้านญาติสามีก็ตามไปง้อแต่ตนยืนกรานว่าจะขอหย่ากลับถูกสามีข่มขู่ว่าจะแจ้งความฐานหมิ่นประมาททั้งที่ตนเป็นฝ่ายถูกกระทำจึงได้ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมและอยากให้หน่วยงานไปช่วยลูกสาวที่ถูกพ่อกระทำด้วยด้านทนายอั๋นกล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวข้องกับเด็กและเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมมากแต่เท่าที่ดูตามหลักฐานต่างๆที่น้องเขาเอามาร้องขอความช่วยเหลือทางหน่วยงานต่างๆก็จะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเชื่อว่าเด็กน่าจะถูกคุกคามทางเพศส่วนการแจ้งความนั้นก็มีทั้งการแจ้งความร้องทุกข์แจ้งลงบันทึกประจำวันไว้หรือทำคำกล่าวโทษคือมีเหตุที่เกิดขึ้นกับการกระทำความผิดในทางอาญาซึ่งอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดก็ตามทางพนักงานสอบสวนไปทำการสืบสวนตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเคสนี้ก็เข้าข่ายความผิดต่ออาญาแผ่นดินและเกี่ยวข้องกับศีลธรรมเรื่องในครอบครัวซึ่งค่อนข้างละเอียดอ่อนส่วนตัวก็เศร้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าสังคมจะเดินมาไกลขนาดนี้ก็จะประสานทางพม.ร่วมดำเนินการในเรื่องนี้เพราะเด็กไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามหากกระทำจริงคนเป็นพ่อก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์คนดังคนในวงการบันเทิงก็ทำด้วยอาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์ทำตามลูกค้าขอคนดังคนในวงการบันเทิงก็มาทำด้วยแจงไม่ได้ทำทุกคนแต่ดูความเหมาะสมด้วยเมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่11 มกราคม 2567อาจารย์แมนเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงการทำพิธีลงนะในที่ลับความว่าปกติสำนักเรารับลงนะตามปกติทั้งหน้าแขนคอมือแล้วแต่ลูกค้าจะขอให้ลงตรงไหนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคลแต่อาจารย์มักเจอเคสแปลกๆลูกค้าบางคนตั้งใจมาหาอาจารย์และระบุเลยว่าต้องการทำนะตรงบริเวณที่ก้นหรือที่อวัยวะเพศโดยเฉพาะเนื่องจากลูกค้าบางคนใช้ร่างกายทำงานอยากจะให้ทำนะใต้ร่มผ้าอย่างลูกค้าคนที่มาลงนะที่ก้นทำงานด้านบริการต้องการให้ลูกค้ามาเลี้ยงเยอะอยากให้ผู้ชายมาเลี้ยงวิจารณ์ยับทำพิธีลงนะดากทองอาจารย์จัดเต็มทั้งเป่าทั้งเลียดูแล้วขมคออาจารย์แมนเผยอีกว่าตนจะใช้มนต์มหาวนมหาเวียนก็จะให้ขนวนเวียนได้สัมผัสพิศวาสตรงตามคาถาของมันซึ่งได้ผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยแต่ละจุดก็จะใช้คาถาต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าลูกค้าอยากจะให้ทำจุดไหนอาจารย์ก็สามารถทำได้หมดโดยทั้งร่างกายของเราสามารถทำพิธีได้แล้วแต่ว่าลูกค้าใช้งานด้านไหนมากสุดบางคนมาให้ลงนะที่ใบหน้าทองลงที่มือมีหลากหลายปะปนกันไปลูกค้าบางคนอยากจะให้ลงในที่ลับแต่เมื่อถามเหตุผลก็แค่อยากลองอาจารย์ก็จะไม่ลงให้เพราะมองว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรบางครั้งก็จะต่อว่ากลับไปด้วยอาจารย์ไม่ได้จะลงให้ทุกคนต้องดูความเหมาะสมด้วยซึ่งพิธีทำนะมีมานานแล้วโดยตนศึกษาจากตำราเนื่องจากอาจารย์เป็นคนสุรินทร์มีเชื้อสายมีแนวทางอยู่แล้วทำแบบนี้มาประมาณ10 กว่าปีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่มาทำครั้งแรกและได้ผลก็กลับมาทำซ้ำอีกแต่ละครั้งที่มาอาจารย์ไม่เคยคิดค่าครูแล้วแต่ลูกค้าจะให้บางครั้งลูกค้าประสบผลสำเร็จกลับมาทำซ้ำก็จะให้ค่าครูเยอะแล้วแต่ความสะดวกใจของลูกค้า ลูกค้าอยากให้ทำตรงไหนเราก็ทำทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ทำพิธีไม่ได้อยู่กับลูกค้าแบบ2 ต่อ 2จะมีทีมงานอยู่ด้วยตลอดอาจารย์แมนเผยอีกว่าหลังมีกระแสอาจารย์ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเราทำจริงแต่ไม่เคยบังคับว่าต้องทำบริเวณตรงนี้ที่ทำทั้งหมดเพราะลูกค้าแจ้งจุดประสงค์มาชัดเจนบางคนมาจากต่างประเทศบางคนเดินทางมาไกลอาจารย์ต้องทำพิธีให้จะมีทั้งคนในวงการบันเทิงคนดังมาทำพิธีกับอาจารย์ด้วยอย่างไรก็ตามเข้าใจว่าเรื่องนี้มีทั้งคนเกลียดและคนชื่นชอบอาจารย์ก็จะไม่โกรธอะไรแต่ขออยู่ตรงกลางเพื่อให้คนไม่ด่ามากไม่เกลียดมากทั้งหมดที่ทำมันก็เกิดจากความเชื่อของแต่ละบุคคล